น่ใจนะว่าถูกทางทำไมมันเปลี่ยวจังอ่ะไม่เห็นจะมีใครเลยก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนั่นแหละแต่คนที่เขียนลงในหนังสือก็คงไม่หลอกเราหนังสือเก่าที่ได้มาจากร้านมือสองจะเชื่อได้แน่เหรอตอนไปโพสต์เรื่องนี้ในอินเทอร์เน็ตไม่เห็นมีคนตอบกลับมาเลยนะว่ารู้จักที่นี่เรื่องเล็กๆแบบนี้คงไม่ค่อยมีคนสนใจมั้งแต่หนังสือเก่าจนจะขาดขนาดนี้ต่อให้มีตรงนั้นอยู่จริงนะมันจะยังอยู่เหมือนเดิมเหรอเอาหน้าไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปต้องมีของที่ยังอยู่เหมือนเดิมบ้างนะพี่เล่มใหม่มีป่ะอ๋อเหลือเล่มเดียวแล้วค่ะขายได้ไงเนี่ยเท่าไหร่ 1,200 บาทค่ะแต่ผมขออะไรอย่างนะThank you.
โอ้ยตายตายตายหนังสือก็สวยออกขนาดนี้ฮะทำไมมันขายไม่ได้กันวะโอ้ยอดขายมันตกลงตกลงคนมันไม่เที่ยวเลยไงวะเนี่ยฮะนี่ไอ้ต๋อกูว่านะมึงต้องหาที่เที่ยวใหม่ให้กูแล้วล่ะเอาแบบที่มันแปลกแปลกพิจารณาเลยเข้าใจไหมไอ้ต๋อเอางี้เดี๋ยวพี่ทำไมไม่ทำคอนเซปต์เที่ยวไปกินไปวะพี่บอกเที่ยวไปกินไปเหรออืมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่พักแล้วก็เพิ่มร้านดังเมนูเด็ดเข้าไปด้วยอืมเข้าท่าดีนะแต่กูว่ามึงต้องถ่ายรูปให้กูด้วยนะโอ้ยไม่ต้องห่วงพี่เรื่องนี้เต็นมันถนัดอ้าวเฮ้ยตามนั้นนะเว้ยเต็นนี่โป้ยอะไรให้กูอีกเนี่ยฮะเฮ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่กูอยากได้เลนส์ตัวนี้ว่ะ90มิล f/2.8 อ่ะแม่งหายากชิบหายในนี้แม่งไม่มีหรอกอยากได้วะนี่พวกมึง2คนอ่ะรีบไปจัดการเรียบร้อยนะรีบไปเลยนะไปถ่ายตรงนี้ก่อนรูปหนึ่งอย่าถ่ายมันละเมียดมากนะนุ้ยกูนัดเด็กไว้อ้าวโอ้โหดูดิมึงบรรยากาศแน่แน่แน่คนบานเลยเนี่ยเป็นบรรยากาศพูดก็พูดเถอะวะร้านนี้มากี่ทีกี่ทีอะอาหารเขาก็อร่อยนะปะโปเขาทำอาหารด้วยใจนะเว้ยร้านเขาก็สวยขึ้นนะขอบคุณครับเอ้ยเต้นเลนที่มึงอยากได้ไอ้ไอ้นี่มึงหามาจากไหนเนี่ยกูเดินหายมึงทั้งคืนอ่ะ Follow me I will take you to the apple restaurant It's very delicious Looks very nice Yeah สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Welcome madam Welcome sir Thank you Let's take a seat ขอบคุณค่ะ Let's take a seatแกร้านแรกของแกเนี่ยไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะเว้ยเดี๋ยวก็โดนมวยหรอกดูดิมีคนเขาแนะนำมาเขาบอกอร่อยมากเลยนะแกเอางั้นหรอลองดูตามใจแกเว้ยอร่อยปะเนี่ยFantastic food. Very good food. Thank you. Excellent. Thank you. นี่แกอาหารโคตรอร่อยเลยแถมยังได้เลยต่างหากนี่ดีกว่าร้านเดิมๆกว่าที่เราผ่านมาเยอะเลยนะเว้ยนี่แกรู้ได้ไงเนี่ยมีคนมือบอลคนนึงเขาบอกมาใครอ่ะไม่สนใจหรอกเอา
โอ้ไม่สนใจไม่สนใจอะมากินกินกินนี่ขาหมูแกดูเขาให้มาทั้งขาขนาดเนี้ยสุดยอดอร่อยเนาะอร่อยละลายในปากเลยแกหูอมคนมือบอนหาตัวมาตั้งนานที่แท้เป็นไกด์นี่เองอะไรคะถึงว่าเก็บกดอวดภูมิใหญ่เลยอะไรนี่เราเคยรู้จักกันด้วยหรอวาดรูปนกก็อย่างกับครั้งคราวคุณคนมือบอนคุณก็มือบอนกันนั่นแหละคุณมือบอนก่อนผมนะถามหน่อยดิที่บ้านไม่มีกระดาษเขียนนะเขาเรียกว่าอัปเดตต่างหากหนังสือนั้นมันเขียนมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้แล้วโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันแล้วเวลาเราไปเจออะไรดีๆอ่ะแล้วเราเก็บไว้คนเดียวคนอื่นก็จะได้เห็นนะฮะไม่รู้อ่ะมือบอนก็คือมือบอนอ่ะนี่แล้วที่ฉันพาคนมากินข้าวร้านนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าคนมือบอลหรอกเหรอตายๆๆเฮ้ยมีอะไรกันนะเผาสีดังอายเขาแกขอโทษนะคะไปกันเถอะเอ้ยมีอะไรวะเต้นฮะไม่มีอะไรวะนั่นนั่นใครวะคนมือบอลเผาเผาเมื่อกี้ใครอ่ะคนปากหมาดิเฮ้ยหมาที่ไหนวะแกโคตรหล่อเลยวะโอ้อันเต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 อชื่อสวัสดีดาชื่อสวัสดีดาชื่อสวัสดีดาโอ้对不起对不起对不起呀对不起โทษครับห้องน้ำไปทางไหนครับขอบคุณครับโอ้ยโทษครับพี่เต็นครับเมื่อไหร่มึงจะถ่ายเสร็จครับกูจะกลับบ้านแล้วครับกูไปรอที่รถนะครับโทษครับเร็วๆด้วยนะครับThank you.
ของญี่ปุ่นนะพี่ทัวร์ญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอหนูน่าเบื่อเป็นมากหวังว่าสเปนคราวนี้จะมีคนดีๆบ้างนะดูจากชื่อแล้วอะแหมว่าแต่ทัวร์ญี่ปุ่นเขาแก่แฟนแกหล่อตายอะโอ้ยสูงหล่อแกพูดไปก็อย่างงี้ไงฉันถึงอยากจะหาอะไรที่เจริญหูเจริญตาดูเข้าใจป่ะเฮ้ยหล่ออะไรไม่ถึงหล่อหรอกก็มาฮัลโหลค่ะสักครู่นะคะเฮาค่ะกรุงเทพก็มีร้านเด็ดๆนะครับสนไหมครับไงอร่อยปะนี่ถามจริงชวนฉันมากินข้าวอ่ะจะจีบฉันเหรออ่ะว่าไงเนี่ยยังไม่ตอบเลยนี่นะคะเราก็มาถึงปางอุ๋งแล้วนะคะปางเนี่ยมีความหมายถึงที่พักของคนทำงานในป่าค่ะส่วนคำว่าอุ๋งเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะคะแปลว่าที่ลุ่มต่ำคล้ายกระทะใบใหญ จีบเขาอ่ะมีพอแล้วเหรอเอออยู่ๆไปเดี๋ยวก็ดีเองอ่ะนะงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอพวกนี้เหรออุ้ยพวกนี้ไม่ใช่งานส่วนมากก็ถ่ายไว้ดูเล่นน่ะนี่ดูอุ้ยนี่มันรูปฉันนี่ฮะไหนยังไง ใช่นี่ว่าเราไม่เคยสังเกตเลยนะเราอยู่ในรูปนี้ก็แปลว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลูกพี่อะไรนั่งรักไหนเอามาดูแล้วโอ้ปากหวานโอ้ลูกต่อนี่ลูกนี้เขาไม่เคยไปโอ้เนียนเชียThank you.
างต่อเราสองคนแล้วอะแต่ว่าเรื่องที่เราเขียนน่ะมันจะไปถึงคนอื่นป่ะเอาหน้าถ้ามันจะเห็นอยู่แค่คนสองคนมันก็โอเคละคิดดูสิเต็นยังได้รูปสวยๆที่แปลกๆจากสิ่งที่พาวเขียนในหนังสือเลยอืมพาวก็รู้จักร้านอาหารอร่อยๆจากเต็นเนาะแต่ที่สำคัญน่ะได้แฟนมาหนึ่งคนแหละใครแฟนพิสูจน์ให้ได้ก่อนดีว่าดีพอเดี๋ยวดูแล้วกันบึ้งเป็นตูดด้วยเข้ามาได้ไงเนี่ยก็ตีตูดเข้าเมฆใบไงจะได้ปะมาพร้อมกันก็สิ้นเรื่องดูหนังสองคนตีตูดทั้งสามใบเปลืองตังค์ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องมาแก้ตูดด้วยมาพร้อมแก้ใจคนอื่นเขาเอาพี่โกรธเหรอเป็นนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะบอกว่าจะมาดูหนังด้วยกันจะมาพร้อมกันแล้วนี่ล่ะคนเราสัญญาแล้วมันต้องทำให้ได้ดิไม่ก็ไม่ต้องสัญญาไม่ต้องรับปากโอเคขอโทษหนึ่งขอโทษสองขอโทษสามขอโทษสี่พอแล้วแหมเดี๋ยวนี้ขอโทษง่ายนะแล้วเผาอ่ะหายโกรธง่ายยังล่ะเออหายก็ไดต้องให้รางวัลของที่ไม่ต้อง
ฮ้ยนาทีเดียวเฮ้ย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 อะไรทีเดียวเองมาเห็นรถผ่านมาโอ้โหแล้วมันก็ผ่านแค่ผ่านไปเฉยๆรถผ่านเต็มเลยทำไมนะไอ้เป็นอย่าฝืนน้องอย่าฝืนเด็กคุณทำอะไรกันอ่ะรถเสียซ่อมรถอยู่มีปัญหาอะไรอ่ะพี่รถเสียเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่คราวหน้าคราวหลังอ่ะซ่อมรถอ่ะหัดเอาหินหนุนล้อหน่อยนะรถคุณอ่ะไหลไปโน่นแล้วนะว่าคืนนี้จะมีแน่ยังไงกันเนี่ยมันมีดาวตกสักดวงเลยกรมอุตุเขาบอกว่าจะมีฝนดาวตกคืนนี้อ่ะร้อนนะรอนิดรอหน่อยทำเป็นทีเวลาถ่ายรูปอะรอได้ว่าแต่พามาผิดที่เปล่ามาถูกแล้วที่นี่ชัดสุดแล้วคนก็ไม่ค่อยรู้จักด้วยคิดไม่ซื้อป่ะเนี่ยเฮ้ยบ้าแล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่มันเห็นชัดอะมีหลักฐานเว้ยดูเคยขึ้นมาถ่ายดาววันนี้แล้วอยู่ดีๆมันก็มีฝนดาวตกอ่ะฮะปุ๊บสวยเนาะดีทัดว่ะโอ้ถ่ายแทบตายมหาวิทยาลัยอีกล้อเล่นดูก็รู้ว่าถ่ายจริงเฮ้ยเปล่าหอมดีดิไม่ต้องทีเดียวนะ
ออมเขาแล้วอะรับผิดชอบไปนะวันเกิดมันเกิดเนี่ยนะปกติแม่งจะสนที่ไหนวะเออจำได้ป่ะปีแล้วอ่ะที่มึงซื้อใช่มั้ยเกิดมาเซอร์ไพรส์มันเออแม่งบอกไร้สาระสุดท้ายก็เป่ากันเองกินกันเองว่ะมันกำลังอินเลิฟเว้ยมีเด็กอ่ะพวกมึงเข้าใจป่ะวะไอ้ต๊อบ่ายเนี้ยกูไม่ว่างเย็นนี้กูก็ไม่ว่างวันเนี้ยกูไม่ว่างมีธุระว่ะโอเคเฮ้ยอะไรวะนี่เท่านั้นที่เรามาที่นี่เองนะเนี่ยนี่ไม่ต้องโวยวายเลยอยู่ตรงสี่แยกนี่แล้วเงยหน้าขึ้นมาดิฮะเออโถเห็นยังไปซื้อของขวัญมาให้แต่ว่าบอกก่อนนะว่าไม่มีตังค์ไม่เห็นต้องลำบากเลยเพาแค่เพามาก็เป็นของขวัญพอแล้วจริงอะงั้นสัญญานะว่าจะดูแลของขวัญชิ้นนี้เป็นอย่างดีสัญญาตลอดชีวิตเลยนะเออแน่นะเออเออมาได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันนะI don't know.
ตอนเนี้ยลูกคุณน่ะมีอาการหนักมากมีภาวะกระดูกหักหลายจุดแต่ที่สำคัญเนี่ยคือสมองเนี่ยจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตอนเนี้ยลูกคุณหยุดหายใจไปแล้วคือหมอกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ลูกคุณเนี่ยกลับมาหายใจให้ได้นะแต่คงจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งดูอาการอย่างอื่นประกอบไปด้วยทางหมอเนี่ยก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วนะครับแต่จนถึงตอนเนี่ยร่างกายคนเจ็บเนี่ยยังคงไม่ตอบสนองอะไรที่ยังอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยการใส่เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นตอนเนี้ยเราก็ได้แต่เฝ้ารอดูอาการว่าคนเจ็บเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอะไรเพิ่มขึ้นเท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางญาตินะครับว่าจะเอายังไงหมอหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าจะให้เรายอมถอนสายเพื่อฆ่าลูกของเราเองอย่างนั้นเหรอคะฉันไม่ยอมหรอกใช่ไหมว่าเขาจะทำไงกับเราอะเราอย่าโกรธเขาเลยนะเบนจะอยู่กับเราเองอยู่ถึงวินาทีสุดท้ายThank you.
ไม่มีอะไรนี่ครับแต่เมื่อกี้นี้ผมเห็นจริงๆนะมันมีสัญญาณด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งหมดหวังนะเราถอดสายพอไม่ได้นะครับไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนี้หรอกครับแต่เธอยังไม่ตายนะเมื่อกี้นี้ผมเห็นจริงๆอ่ะหมอเอาอะไรมาตัดสินว่าเผาก็ตายหรือไม่ตายอ่ะใจเย็นๆก่อนนะครับคืออย่างนี้นะครับในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ที่ก้านสมองตายเนี่ยเราถือว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วนี่คืออะไรครับหมอนี่คืออะไรอ่ะเป็นพอลูกใจเย็นๆนะพ่อก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะสำหรับคนต่างจังหวัดอย่างพ่อมันก็ทำได้แค่นี้จริงๆตอนนี้เงินทองก็ร่อยรอจนหมดแล้วถ้าผมมาสาดูแลพ่อเองนะครับผมเองก็ไม่มีใครแล้วถ้าพ่อไม่ดีขึ้นล่ะแน่ใจนะเว้ยขายเต่าไปใช้คันนี้คันเดียวก็พอแล้วเซ็นสัญญาณนะครับเข้าใจว่าคุณหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวมีนางพยาบาลมาช่วยได้ครับน่าจะดีกว่าคุยกับแกคนไข้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนั่นเดี๋ยวหมอจะแนะนำวิธีการใช้เครื่องให้นะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะความดันเป็นไงปกติค่ะเดี๋ยวเช็คออกซิเจนหน่อยสิค่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะพอดีผมให้พี่เขามาช่วยดูแลเผาอะอ
ไปทำงานสแกนรูปนี้คุณจะรูปนี้แล้วก็รูปนี้นะดูเอาลงในหน้า8หน้า4นะจะเลี้ยวไงไหนลองล่างให้พี่ดูซื้อชุดใหม่มาให้ด้วยเดี๋ยวขอฝากไว้หน่อยเดี๋ยวแตนต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะเอาจำที่ที่เราไปดูฝนดาวตกได้ไหมนะแตนต้องไปถ่ายรูปแถวนั้นนะเผาบอกเต็นว่าฝนดาวตกไม่ตกดอกหญ้าตกใหญ่เลยเนี่ยกรมอุตุเขาพยากรณ์ไว้ว่าอีก50ปีจะมีฝนดาวตกอีก50ปีแก่ป่านนั้นใครมาดูด้วยฮะเผาก็ดูเองอ่ะผมไม่มาด้วยหรอกแน่กรมอุตุมันมั่วอีกหรือเปล่าล้อเล่นมาดูด้วยก็ไดสรุปคือเสาไม่ใช่เขาพูดมากไหนวาดดิเหมือนเปล่าไม่วาดถ่ายรูปง่ายกว่าเยอะเลยถ่ายปุ๊บได้ปั๊บมันก็ไม่ต้องมาแซว40บาทครับขอบคุณครับโชคดีนะจ๊ะกลับนะเว้ยเอ๊ะเต็น
ดึกแล้วนะเว้ยไม่กลับบ้านหรอจะไปไหนวะไอ้ต๊อมึงรีบไปไหนฮะไม่รู้ด้วยใครกลับก่อนแม่งตุ๊ดเว้ยเฮ้ยต๊อต๊อเว้ยเฮ้ยต๊อทุกคนพี่กลับก่อนนะบายไปก่อนนะสาวๆบายเฮ้ยพี่แม่งเป็นตุ๊ดเว้ยเฮ้ยเร็วๆเร็วๆเฮ้ยใครอยากกลับก็กลับเว้ยกูดูแลแม่งเองเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไปไหนกลับไปแม่งเมาแล้วเอ้ากลับแล้วเหรอกูอยู่แดกกูดิไม่ดีเฮ้ยชนตุ๊ดเว้ยไหวไหมเพนไม่ไหวก็ต้องไหวเนยเห็นเพนอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วเนยไม่สบายใจเลยอ่ะเนยเป็นห่วงเพนนะครับไอ้เต็นอะเออนี่อะไรของบ้านเนี่ยฮะเออไอ้เต็นกูไม่รู้จะรับแทนมึงนี่กี่ทีนะเว้ยโทษทีว่ะมึงมีสมาธิกับงานไหนเดี๋ยววะกูเข้าใจมึงนะเว้ยทุกคนแม่งทำดีที่สุดแล้ววะที่สำคัญนะเว้ยมันไม่มีใครที่แม่งแบกรับเรื่องอย่างนี้ได้ตลอดชีวิตหรอกวะเป็นมึงก็เหอะจะนานแค่ไหนวะ3เดือน6เดือนหรือกี่ปีวะเต็มนะดูไม่ตื่นเลยว่ะเธอว่าเขาจะทนได้นานแค่ไหนอ่ะ
ฉันว่าไม่นานหรอกผู้ชายอย่างนี้ยังมีด้วยหรอฉันว่ามีแต่คนบ้านี่เหมือนแหละนี่จะมีหรือไม่มีจะบ้าหรือไม่บ้าเธอไม่ต้องไปถามหรอกนะแต่ถ้าเธอเป็นอย่างแฟนเขาอะเธออยากจะได้ผู้ชายแบบนี้หรือเปล่าล่ะฮะผู้ชายอย่างนี้ยังมีด้วยเหรอฉันว่ามีแต่คนบ้านี่เหมือนแหละที่สำคัญนะเว้ยมันไม่มีใครที่แม่งแบกรับเรื่องอย่างนี้ได้ตลอดชีวิตหรอกว่ะเป็นมึงก็เหอะจะนานแค่ไหนวะแต่ยังรอเผาอยู่นะรู้ไหมเขาลืมตาขึ้นมาได้สิ่งแรกที่เต็นอยากทำคืออะไรเต็นได้ถามเผาว่าเต็นดีพอที่เป็นแฟนเผาหรือยังเนี่ยที่พอหรือยังเผามั่นใจแล้วใช่ไหมทำไมพ่อยังรักแม่อยู่ล่ะโทษครับจะตังผมมันมีแค่นี้จริงๆอะครับแน่ใจนะคะว่าทำได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับก็พี่สอนผมหมดแล้วนี่แต่ถ้ามีอะไรฉุกเฉินนะโทรเรียกพี่ได้นะคะพี่คิดตังครับขอบคุณครับอย่ายอมแพ้นะThank you.
ต๊ะวันนี้กูไม่ว่างว่ะเดี๋ยวมึงช่วยลางานให้กูด้วยนะกูรู้อยู่กูเข้าใ
บอลเอ้ยครับนี่บอลดูหาใครสัมภาษณ์เจ้าของรถคันนี้พี่ทีนะเก็บรายละเอียดมาดีๆได้ครับไอ้ต๊อครับพี่ไอ้เต้นหายหัวไปไหนอีกแล้วมันถามมันดูดิว่าจะทำไม่งานอ่ะถ้าไม่ทำให้มันมาลาออกเลยนะจะได้หาคนอื่นมาทำแทนนี่จัดการด้วยเฮ้ยทำงานให้มันหน่อยเอ้ากูมาให้มึงหมดทั้งร้านน่ะเลือกยากชิบหายคนแม่มองกูอยู่นั่นน่ะอะไรกันนักกันหนาวะเดี๋ยวมีปีกเดี๋ยวไม่มีปีกมันจะบินกันไปไหนวะเฮ้ยมันก็เยอะอยู่นะเว้ยแต่มันก็หมดได้ถ้ามึงไม่หาอะไรทำมึงคิดจะทำอะไรต่อวะไม่รู้อะเดี๋ยวคงดูแลเผาไปก่อนเหนื่อยไหมเนี่ยThank you.
เผาทำไมเผาไม่ช่วยเต้นเลยอ่ะเต้นเหนื่อยนะแล้วที่เต้นเป็นอย่างเงี้ยเพราะเต้นรักเผาอ่ะฮะเต้นชอบทำไมครับเผาลุกขึ้นมาสิเผาลุกขึ้นมาสิเผาเหนื่อยไหมเต้นรู้ไหมตั้งแต่เผาเป็นอย่างเงี้ยเต้นไม่เคยฟังเพลงนี้จบเลยแต่ตอนนี้เต้นรู้แล้วว่าจะทำไงกับของขวัญวันเกิดของเต้นเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยฮะเหรอครับThank you.
ซื้อไปทำไมเยอะแยะสองลูกนาพอแล้วหนึ่งใจฉันเตรียมความฝันเดี๋ยวรบกวนใส่ถุงให้ผมด้วยถึงคว้าดาวบนฟ้าไกลไม่มั่นใจจะคว้าเรียบดังดอกไม้เขาเบื่อฉันมากมั้งเนี่ยถ้าพอเบื่อเนี่ยเดี๋ยวพอหน้าออกไปซื้อของเนี่ยจะเต็มช่วยให้ใหม่อ่ะเนี่ยจะเพ้อฝันหน่อยก็นึกถึงมนุษย์หิมะยอดเขาไกลมาก Happy birthday to you เกิดใครเอ่ยจะลองไขว่คว้าสวยเนาะสวัสดีครับเต้นสวัสดีเขาเป็นไงบ้างอ๋อสบายดีครับเดี๋ยวคุณแม่เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะครับนี่จ้ะอ๋อครับสองเที่ยวนะคุณพ่อสองเที่ยวแล้วครับก็ช่วงนี้ผมดูแลเองฮะก็เริ่มจะคล่องแล้วครับเผาก็สบายดีฮะช่วงนี้ไปเที่ยวกันบ่อยครับครับโอ้ยตาโทษทีครับถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอนามัยแล้วเข้าไปอ
ปล่อยไว้อย่างนี้จะดีหรออะไรนะครับคุณพ่อคุณแม่หมายความว่าไงครับถือว่าแม่ขอแล้วกันนะลูกแต่ผมสัญญาว่าจะดูแลเผาจะทรมานเผาต่อไปเลยแกคุณพ่อเผาเขายังไม่ตายนะครับแต่แม่เองก็ปล่อยให้ลูกของแม่อยู่อย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้ปล่อยเผาไปเถอะนะเต้นเขากำลังดูถูกความรักของเต้นนะเต้นสัญญาแล้วแต่ต้องทำให้ได้สิเขาไม่ว่าอะไรเต้นหรอกเรื่องสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญาสิเผาเห็นเต้นเหนื่อยไม่เกี่ยวกับเฮาเรื่องของเต้นแต่มันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะอีกนานแค่ไหนก็เรื่องของเต้นเขาตายไปแล้วนะเขาแต่งงานกับเต้นนะแล้วเขาตายไปแล้วเต้นเขาแต่งงานกับเต้นนะตายไปแล้วอะแต่งงานกับเต้นนะเผาเผาตายไปแล้วอะเต้นแต่งงานกับเต้นนะแต่งงานกับเต้นนะสิ่งที่ขอให้พ่อทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะลูกพ่อทำให้ไม่ได้หรอกการจะทำพิธีได้นั้นน่ะคู่บ่าวสาวจะต้องกล่าวยอมรับซึ่งกันและกันจึงจะถือว่าได้สมรสกันแล้วแล้วพ่อจะรู้ได้ยังไงว่าเธอคนนี้จะยอมรับคุณบอกของพ่อสิว่าเขายอมรับเต้นน่ะเอาขอโทษนะพ่อทำให้ไม่ได้จริงๆขอพระเจ้าอวยพรThank you.
เผาเจอแล้วคดีผู้ร้องขอของนางสาวจิรพรสินทุศรีทนายผู้ร้องเชิญครับในเมื่อตามทฤษฎีทางการแพทย์ถือว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทำไมผู้ร้องถึงคิดอยากดูแลเธออยู่เธอยังไม่ตายครับตามทฤษฎีทางการแพทย์แล้วการที่ก้านสมองคนไข้ตายไปแล้วนั้นถือได้ว่าคนไข้เสียชีวิตแล้วสัญญาณชีพจรรวมถึงการหายใจจากเครื่องช่วยนั้นไม่อาจนับได้ว่าคนไข้ยังมีชีวิตอยู่พยานครับพยานได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ร้องในการดูแลนางสาวจีราพรสินทุศิริใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่คิดว่าสถานะทางการเงินและสุขลักษณะภายในบ้านของผู้ร้องจะสามารถดูแลคนไข้ได้เครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลก็ถูกต้องตามมาตรฐานทุกอย่างนะคะดูแล้วเขาก็รักกันดีนะคะผู้ร้องครับผู้ร้องมีอะไรคนไข้บ้างครับขอค้างครับยังไงเงียบด้วยอยู่ที่ศาลน่ะทนายผู้คัดค้านเชิญถามต่อทำไมผู้ร้องไม่คิดว่าการที่ผู้ร้องดึงคนไข้ไว้เนี่ยมันเป็นการทรมานคนไข้เพราะผมรักเธอครับเอกสารสิทธิผู้ร้องนำมาอ้างต่อศาลเมื่อเปรียบกับสิทธิความเป็นพ่อเป็นแม่มันเทียบกันไม่ได้ผมรักเธอครับแต่ผู้ร้องไม่ใช่สามีตามกฎหมายของคนไข้นะผมรักเธอครับผมรักเธอแล้วเราสัญญาว่าจะดูแลกันจนตายจากกันน่ะแล้วนี่เธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายอ่ะนี่เธอยังไม่ตายพรุ่งนี้วันเกิดผมไม่อยากได้อะไรหรอกผมขอของขวัญวันเกิดผมคืนได้ไหมครับฟังคำพิพากษาให้นางสาวจิรพรสินทุศรีให้อยู่ในการดูแลของบิดามารดาเช่นเดิมแต่เราแต่งงานกันแล้วนะครับเราแต่งงานกันแล้วคุณพ่อดูนี่เราแต่งงานกันแล้วผมกับเพาแต่งงานกันแล้วครับแต่งงานกันแล้วพ่อคุณแม่ดูสิผมแต่งงานกันแล้วขอ
ุณพ่อต้องทำใจนะครับตรงนั้นมีคนด้วยเฮ้ยใช่แต่ว่าหนังสือไม่ได้โกหกแล้วนะI'm gonna go get some more.
ธอคือความฝันในใจฉันเพียงความฝันที่แสนไกลดึงคว้าดาวบนฟ้าไกลไม่มั่นใจจะคว้าเปรียบดังดอกไม้แห่งความหวังมีความฝันที่กว้างใหญ่หากแม้นเธอเพียงเข้าใจฉันมั่นใจสักวันจะลองไขว่คว้าจะลองไขว่คว้า